สำหรับข้อดีของการรับราชการตอนอายุเยอะในมุมมองของพี่อุ่นนะคะเมื่อเราอายุเยอะประสบการณ์ชีวิตและงานที่ทำมามากมายก่อนหน้านี้ช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างและสามารถจัดการกับปัญหาได้ดีสำหรับการเป็นพัฒนากรมีเนื้องานที่ทำงานโดยตรงกับชุมชนเกือบ 100% ประสบการณ์ชีวิตมากมายทำให้สามารถปรับตัวปรับวิธีคิดเพื่อทำความเข้าใจผู้คนทำความเข้าใจตัวเองและปรับตัวทำงานกับชุมชนได้ง่ายอายุมากขึ้นความมั่นคงทางอารมณ์ก็มีมากขึ้นทำให้รับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้แบบมีสติและครองสติให้โฟกัสที่เป้าหมายของงานได้ดีกว่าตอนที่พี่อุ่นอายุน้อยกว่านี้เยอะเลยค่ะแล้วก็ตอนอายุมากขึ้นเนี่ยเราไขว่คว้าหาสิ่งนอกกายน้อยลงทำให้หัวใจเป็นอิสระมีกำลังมีใจในการสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ของคนอื่นมากขึ้นค่ะใจเรานิ่งงานเราก็วิ่งดีสำหรับการเข้ามารับราชการตอนอายุ42ยังมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพค่ะเลื่อนตำแหน่งได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเติบโตได้นะคะแต่วันนี้ไม่ว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่จะกำลังตัดสินใจทำอะไรถ้าตัดสินใจแล้วลงมือทำเต็มที่ไปเลยนะคะพี่อุ่นเอาใจช่วยและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ